ครับท่านผู้ชมขอนำท่านเข้าสู่ช่องนพก้าวพาสำรวจนะครับวันนี้ผมได้เดินทางมาที่สำนักสงฆ์ประชาร่วมใจนะครับมากับเว็บคู่ใจคันเก่าคันเดิมถึงไหนถึงกันนะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับหรือ FC นะครับมาชมกุฏิร้างนี่ก็คือกุฏิร้างภายในที่พระสงฆ์ประชาร่วมใจนะครับเดี๋ยวเราก็ไปสำรวจดูกันว่าภายในกุฏิร้างแห่งนี้มีอะไรบ้างโอ้มาถึงเลยนะฮะมันก็มีสิ่งมหัศจรรย์นะครับนี่อะไรเนาะเนี่ยโอ้สาธุสาธุขอเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ณที่นี้จงเปิดทางให้ข้าพเจ้านายนพก้าวสิริแสงจันทร์ผู้จัดทำช่องนพก้าวพาสำรวจได้เดินทางมาสำรวจณที่แห่งนี้ขอให้เจ้าที่เจ้าทางซึ่งอยู่ณที่นี้จงเปิดทางให้ข้าพเจ้าได้สำรวจสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ด้วยครับสาธุนี่นะวันเราก็เดินไปสำรวจนะครับแต่ตอนที่เราจะไปสำรวจดูภายในนะครับเราก็มาสำรวจดูภายนอกก่อนนะครับนี่ท่านผู้ชมสังกะสีนี่ก็ไปแล้วไปหมดแล้วนะครับไม้น่าจะเป็นไม้มะค่าไม้อะไรเนี่ยฮะปลวกกินหมดแล้วกระเบื้องเขาก็ถอดเก็บไว้นะครับข้างหน้าก็จะเป็นศาลเจ้านะศาลเจ้าอยู่หลายศาลเลยนะครับถ้าให้ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นของชาวบ้านนะครับที่เขาลกศาลเจ้าเก่าออกนะแล้วก็เลยเอาศาลเจ้าเก่ามาไว้ที่แห่งนี้นะครับมีหลายศาลเลยนะนู่นโซนนู่นก็มีอีกนะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนะฮะเนี่ยไปหมดแล้วนะก็อยากว่านะครับเป็นสถานที่กุฏิที่ไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่นะครับก็ปล่อยทิ้งร้างอย่างนี้นะฮะเสียดายเนาะท่านผู้ชมก็เสียดายนะครับนี่ก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูให้ภาพบรรยายนะครับข้างหลังที่พักตรงนี้นะครับห้องน้ำนะครับไปหมดแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ว่านะมีใครมาดูแลรักษาตรงนี้นะครับจะเป็นมีพวกวัยรุ่นนะเขาก็มานั่งสังสรรค์กันเห็นซองบุหรี่เต็มเลยก็ไปสำรวจหลายที่นะครับถ้าปล่อยทิ้งร้างแบบนี้นะก็จะเป็นแหล่งมั่วสุมของพวกวัยรุ่นกันนะครับแต่เขาคงไม่มาหรอกช่วงกลางวันเขาจะมาตอนช่วงค่ำๆกลางคืนอย่างนั้นโอ้ยดูนะท่านผู้ชมเอ้ยเสียดายเนาะไม้ก็ยังดีๆอยู่ก็ไม่ได้มีใครมาบูรณะนะฮะมันก็เลยทำให้สถานที่แห่งนี้นะครับปล่อยทิ้งร้างและอีกอย่างก็วันก่อนผมก็ได้เข้าไปสอบถามท่านเจ้าสำนักนะครับซึ่งเจ้าสำนักก็มีพระสงฆ์อยู่2รูปเองนะฮะเจ้าสำนักก็อยู่ในโซนด้านในตรงนี้ก็เป็นโซนด้านนอกนะครับ
เดี๋ยวเราก็จะไปเปิดดูภายในโอ้ท่านผู้ชมดูครับนี่ก็คืออีกห้องหนึ่งภายในกุฏิแห่งนี้นะให้ท่านผู้ชมดูมีหมอนมีเสื่อด้วยโอ้โหแต่ที่จับจ่ายเลยนะก็ยังดีอยู่นะประตูไม้ยังดีเลยวงกบประตูก็ยังดีอยู่นี่เป็นห้องเดี๋ยวเราก็จะมาสำรวจอีกห้องหนึ่งพอเรามาห้องนี้มันก็วังเวงนะท่านผู้ชมครับมันบรรยากาศมันวิวๆนะให้ท่านผู้ชมดูนะไรเนี่ยนี่ก็คือกุฏิร้างในที่พระสงฆ์ประชาร่วมใจนะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้ชมดูกันนะฮะกุฏิร้างแห่งนี้อยู่ที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะถ้าท่านได้ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะชมกุฏิร้างซึ่งกุฏิร้างก็จะมีหลายหลังอยู่ด้วยกันนะครับกุฏิร้างก็จะมีอยู่หลายหลังด้วยกันถ้าท่านใดอยากจะมาเยี่ยมชมบรรยากาศที่เงียบสงบแบบนี้ก็ขอเชิญแวะชมมาได้นะฮะซึ่งกุฏิร้างแห่งนี้ก็อยู่ติดกับทางดำเป็นเส้นทางที่จะไปหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะนะครับกุฏิร้างที่พักสงฆ์ประชาร่วมใจสำหรับวันนี้ผมนพเก้าพาสำรวจก็ได้พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมกุฏิร้างแห่งนี้นะครับหวังว่าคงจะได้อรรถรสในการรับชมนะครับต้องขอขอบคุณมากฮะที่รับชมมาตั้งแต่ตอนต้นฮะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ